สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่เองก็มาไร่นานะทุกคนเรามาดูว่าบนดอยนี่เราปลูกเขาเรียกพืชเศรษฐกิจเนาะปลูกอาศัยอยู่กับป่าเราปลูกกาแฟเนี่ยแหละว่าทำยังไงบ้างโอเคไปดูกันเลยทุกคนพาชมกันครับวันนี้นะครับนะครับเนี่ยทุกคนลักษณะการปลูกเราก็จะปลูกในป่าทุกคนเนาะการลักษณะการปลูกเนี้ยไม้เล็กๆอย่างนี้เราตัดออกก็ได้ทุกคนเนี่ยไม้อย่างเงี้ยเราต้องมาเคลียร์ไม้ออกทุกคนเนี่ยไม้เล็กๆทุกคนอย่างนั้นแหละทุกคนเนี่ยต้นเล็กๆไม้ใหญ่เนี่ยเราจะไม่ตัดทุกคนไม้ใหญ่ๆเนี่ยเราจะไม่ตัดนะครับเราตัดแต่ไม้เล็กออกนะครับถ้าดูเพลินๆทุกคนมันก็ยังไงล่ะถ้าดูจากข้างนอกดูจากมองจากไกลๆมาก็จะเป็นป่าเป็นป่าทุกคนลักษณะว่าเป็นป่าเลยแล้วก็ดูไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกาแฟแต่จริงๆแล้วข้างล่างมีปลูกกาแฟไว้ทุกคนเหมือนกับว่าเราปลูกอยู่ร่วมกับป่าอยู่ร่วมกับป่านะครับเราไม่ตัดไม้ทิ้งโอเคทุกคนนี่ลักษณะนี้ทุกคนเนี่ยจริงๆเราก็ปลูกกาแฟลักษณะข้างล่างทั้งหมดเลยทุกคนนะครับเนี่ยไม้ใหญ่อย่างเงี้ยเราก็อยู่ทุกคนไม้ใหญ่เราก็เอาไว้เราไม่ตัดไม้ใหญ่ทุกคนเราไว้หมดเลยนะครับลักษณะในป่าเนี้ยมันจะมีไม้เพื่อนๆมันจะมีอะไรนะเซฮูนี่ทุกคนที่ผมได้ทำคลิปไปเก็บผลไม้ที่เรากินนะแบบนี้ทุกคนนี่เยอะแยะเลยนี่ทุกคนเพื่อนๆนี่นะแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเยอะมากในป่านี้มันมีแต่ผลไม้ชนิดนี้เลยนะเพียบเลยตามพื้นนี่แช่มาเลยทุกตารางนิ้วเลยดูเต็มไปหมดทุกคนนี่เพื่อนๆนี่นี่ครับเต็มไปหมดนี่ลูกเม็ดมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหลือกองเลยดูที่ทุกคนเนี่ยดูดิเม็ดมันกินได้นะทุกคนเอาไปคั่วเนี่ยกินได้แต่ผมไม่มีเวลาเก็บทุกคนมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยดูที่ทุกคนเต็มไปหมดเลยนี่เต็มพื้นเลยเนี่ยอันนี้เราถ้าเกิดเราลื่นทุกคนถ้าเกิดว่าเราลื่นเนาะมันจะทับมือเราด้วยนะอันนี้มันเยอะเต็มไปหมดเลยไอ้น้ำเนี่ยไอ้ลูกเซฮินี่เนี่ยมันจะติดมือเนี่ยถ้าเราล้มหรือเราลื่นนะทุกคนเราต้องใส่รองเท้าบูทอย่างเดียวเราแตะใส่ไม่ได้นะระวังอันตรายมากอยู่ตรงนี้ทุกคนเนาะนี่ทุกคนนี่ทุกคนต้นแบบนี้ทุกคนเขาเรียกคล้ายๆต้นยางนาทุกคนนะไม้ชนิดนี้จะดีมากครับแบบแม้ไม้ชนิดนี้คล้ายๆต้นยางนาเราควรเราไม่ควรตัดออกทุกคนไม้ชนิดนี้นะครับเราควรเอาไว้เพราะว่ามันเป็นไม้ที่สูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงไม่ล้มทุกคนรากยาวๆเนาะนะครับอันนี้เราก็เคยมาตัดเคลียร์ไม้ผมตัดนะครับอันนี้ไม่เอาผมตัดทิ้งหมดเลยครับอันเล็กๆก็ตัดออกเอาไม้ที่ดีๆไว้เอาไม้ที่มันอยู่อายุยืนๆเช่นคล้ายๆไหมนี่ครับนี่ให้ทุกคนเราก็จะตัดลักษณะนี้ทุกคนเอาไว้ห่างๆอย่างนี้ไว้ครับนะครับกาแฟมันจะอยู่ข้างล่างนี้ทุกคนเนี่ยต้นกาแฟแช่หมุนทุกคนนะครับกาแฟเราก็จะปลูกไว้ข้างล่างอย่างนั้นทุกคนเนี่ยปลูกเป็นตามภูเขาลงมาครับดูเหมือนเป็นป่ายังไม่ใช่ป่าเป็นกาแฟทุกคนเดี๋ยวลำไรนะครับนะครับมันเป็นวิธีทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องปลูกพืชเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ดูแลป่าไปด้วยนะครับดูแลป่าเหมือนกับว่าเราต้องยังไงล่ะเราไม่ใช่ว่าเราจะตัดไม้อย่างเดียวมันจริงไม่ใช่ทุกคนเราปลูกเหมือนเขาเรียกว่าอยู่ร่วมกับป่าเพราะงั้นเถอะใช่ก็ว่าอยู่ร่วมกับป่ากับธรรมชาตินี้ทุกคนนะครับนะครับกาแฟมันก็ใกล้จะสุกทุกคนมันก็จะเริ่มเขียวแล้วนี่ก็เดือนหน้าก็น่าจะอีกเดือนอีกสองเดือนน่าจะสุกแล้วทุกคนกาแฟเนี่ยเจ้าทุกคนนะครับอันนี้ดูจากภาพมันจะชันไปนี้ทุกคนมันจะชันลงไปข้างล่างทุกคนเราปลูกบนภูเขานะครับเนี่ยทุกคนกาแฟมันเป็นอย่างนี้เนาะนี่ทุกคนมันเป็นพุ่มเนาะอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปเพื่อนๆทุกคนทำคลิปไปแล้วว่ากาแฟเนี่ยมันต้องมีการตัดยอดทุกคนหมายถึงว่าเราตัดยอดลักษณะนี้ทุกคนไม่ให้เราตัดยอดนะครับทุกคนเราก็เคยทำคลิปไปให้มันพุ่มไว้ทุกคนถ้าเราไม่ตัดมันจะสูงบนต้นไม้ใหญ่ทุกคนมันก็จะสูงไปเรื่อยนะต้นกาแฟเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แค่นี้มันไม่เตี้ยว่าไงมันสูงว่างั้นเถอะทุกคน
นี่ทุกคนมันก็ประมาณนี้ทุกคนในป่าพอในที่มันตายแล้วก็จะปลูกใหม่ทุกคนเนี่ยแล้วก็เริ่มปลูกปลูกใหม่อันที่มันโล่งแล้วก็ปลูกนะครับเนี่ยนะครับกาแฟครับเราปลูกลักษณะการปลูกกาแฟนะครับเราก็ไม่ได้ปลูกห่างนะครับทุกคนค่อนข้างจะถี่ด้วยซ้ำประมาณ2เมตรทุกคนประมาณ2เมตร50คูณ2เมตร50ทุกคนมันได้ปลูกแบบห่างกันเลยฮะใกล้ๆกันเลยทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมันชิดกันมากเลยนะครับแปลว่ามันยังไงล่ะมันแทบจะถ้ามันโตเต็มที่เนี่ยมันจะชิดกันหมดเลยแบบต้นเนี่ยมันติดกันหมดเลยแบบติดกันตึ๊บเลยนะครับมันถ้าต้นมันโตเต็มที่นะครับในความจริงแล้วกาแฟมันต้องปลูกห่างกว่านี้ก็ได้ทุกคนไม่ต้องชิดขนาดนี้นะทุกคนนี่แล้วก็ปลูกมั่วๆไปเลยทุกคนแบบไม่มียังไงล่ะไม่มีแถวอยากขุดเนี่ยเราก็ขุดนะคนขุดก็ขุดไปมั่วเลยครับเราก็ปลูกก็ปลูกไปเรื่อยเนาะทุกคนลักษณะการปลูกก็เป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยเนี่ยครับอย่างข้างล่างผมที่เห็นนะทุกคนเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ตัดมันก็สูงทุกคนสูงมากเลยถ้าเราไม่ตัดนะมันจะสูงเนาะข้างบนสูงมากอย่างเราจะตัดให้ติเตี้ยจริงให้ตัดตามหลักแล้วมันต้องตัดไม่ต้องสูงมากทุกคนให้ประมาณนี้พอดีทุกคนนี่ประมาณนี้พอดีให้มาอยู่ระดับหัวเราเนี่ยประมาณเนี้ยทุกคนเนี่ยประมาณต้นเนี้ยมันจะพอดีไม่ต้องให้สูงมากเพราะว่ามันจะเก็บง่ายนะครับนี่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันต้องให้สูงมากทุกคนเนี่ยอย่างนี้ให้มันอยู่ประมาณนี้พอดีทุกคนเวลาเราตัดทุกคนนะเวลานี่ไอ้ตรงนี้มันจะแตกยอดใหม่เราต้องตัดนี้ทิ้งทุกคนเนี่ยไม่ให้มันขึ้นเนี่ยนะครับเพื่อให้มันแตกกิ่งข้างอย่างนี้ออกไปทุกคนนะครับตรงนี้ต้องมันตัวมันก็พยายามจะขึ้นทุกคนเนี่ยเราถึงมันเข้ามาตัดนี้ทุกวันทุกคนหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกวันสิทุกสามอาทิตย์เนาะเราจะเข้ามาตัดยอดทุกคนด้วยกาแฟนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนเนี่ยวิธีดอยมันต้องปลูกอย่างนี้ทุกคนอยู่กับป่านะครับมีแต่ป่านี่ครับเนี่ยนะครับบางครั้งไม้ในที่มันไม่สำคัญมันจะล้มมันต้องตัดทิ้งก่อนนะทิ้งก่อนหมายถึงว่าไม่งั้นมันจะล้มทับกาแฟอย่างตัวนี้ดูหักลงมาทับกิ่งเนี่ยขาดไปครึ่งหนึ่งทุกคนเนี่ยมันล้มทุกคนเพราะว่าไม้บางต้นมันอายุแค่5ปี6ปีมันก็จะตายอายุไม่ยืนไม้บางชนิดทุกคนโอเคเพื่อนๆนี่ครับถ้าเราปลูกพอ2เมตร2เมตร50เวลาทำมันโตสมบูรณ์เต็มที่ทุกคนมันชิดอย่างนี้เลยทุกคนเนี่ยคือมันชิดกันหมดเลยอ่ะทุกคนเนี่ยคือใบมันชนกันอย่างนี้ทุกคนเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ใบก็ชนกันทุกคนเนี่ยหน้าต้นฝั่งมือผมเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยมันก็ชนกับฝั่งนี้แล้วเนี่ยมันชนกันเลยเนี่ยมันกิ่งฝั่งนี้ก็ชนฝั่งนี้แล้วทุกคนเนี่ยผมยืนตรงกลางต้นเนี่ยมันชิดกันหมดเลยมันจะชิดปิดสนิทเลยทุกคนมันมีแต่กาแฟมันเป็นลักษณะนี้ทุกคนเนาะโอเคทุกคนนี่ก็นะครับเป็นอย่างนี้เนาะนี่ครับมันเป็นป่ากาแฟโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูว่ามันยังไงล่ะมันเป็นพุ่มเนาะอีกแล้วเนี่ยทุกคนเวลาเราตัดยอดอย่างที่กล่าวเนาะมันก็จะเป็นพุ่มทุกคนเราตัดกิ่งทิ้งไหมเนี่ยเราตัดกิ่งทิ้งมันก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้ทุกคนเนี่ยมันก็เป็นพุ่มมันไม่สูงเพราะว่าเราตัดกิ่งยอดมันทิ้งคล้ายอะไรนะที่คนเขาปลูกต้นสักทุกคนมันเป็นสูตรเดียวกันนะทุกคนมันเป็นสูตรเดียวกันกับต้นสักเห็นไหมต้นสักเวลาเขาจะตอนไม่ถึงว่าต้นสักเวลาเขาปลูกเนี่ยถ้าปลูกถี่มันจะขึ้นสูงเรื่อยๆเขาจะได้ไม้ที่ใหญ่เขาจะตัดยอดต้นสักทุกคนตัดปุ๊บเนี่ยต้นสักมันจะโตเร็วแล้วต้นมันจะอวบโตเร็วเพราะยอดมันคือมันไม่เลี้ยงยอดหมายถึงว่าเขาจะเลี้ยงลำต้นกาแฟนั่นก็เช่นกันทุกคนพอตัดยอดปุ๊บต้นมันก็จะใหญ่มันจะเลี้ยงลำต้นมันต้นมันจะใหญ่จะอวบขึ้นแล้วต้นมันจะแข็งแรงแล้วมันจะแตกข้างแตกกิ่งข้างเนาะครับแตกกิ่งข้างแบบนี้ทุกคนเนี่ยนะครับนี่ครับแตกกิ่งข้างแบบนี้ทุกคนเนี่ยนี่มันแตกกิ่งข้างแตกยอดไปเรื่อยทุกคนอย่างนั้นมันจะโน้มลงทุกคนเนี่ยมันจะโน้มลงเรื่อยๆถ้าเป็นพุ่มนะครับเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยนะครับกาแฟมันก็อย่างนี้ทุกคนนี่กาแฟนะครับลูกมันยังไม่แก่ทุกคนนะครับก็มี
นี่ยบางต้นก็โน้มถ้ามันเยอะๆมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ทุกคนต้นมันเอาไม่อยู่หมายถึงว่ามันจะล้มมันรับน้ําหนักรูปมันไม่ไหวนะครับมันรับน้ําหนักรูปไม่ไหวมันก็จะล้มมันงอมันหนักเกินน่ะทุกคนมันก็ไม่ไหวต้องเอานะครับมาต้นนี้ก็หักเลยทุกคนนี่ตัวนี้หักไปเลยมันหนักเกินทุกคนก็น่าเสียดายเนาะโอเคเพื่อนอันนี้ก็โลกมากทุกคนมีแต่หญ้ามีน้ำปลูกกาแฟไว้ทุกคนต้นกาแฟเล็กๆกำลังขึ้นทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ใช่ทุกคนเนี่ยนี่ต้นกาแฟถ้าเราได้หญ้ามันจะโตทุกคนมาถึงถ้าเราได้หญ้าออกเทอมไม่ลกออกเนี่ยมันจะโตเร็วมากเลยแต่ว่าทำไม่ไหวทุกคนผมทำกาแฟคนเดียวเนี่ยคือคนเดียวเลยนะแบบทำไม่ไหวมันคือมันเนี่ยละผมมันปลูกเยอะเกินแล้วผมทำไม่ไหวเพราะมันเยอะเกินลำพังคนเดียวผมทำที่นี่แบบตั้งแต่ออกงานมาเมษามาผมไม่เคยพักเลยนะครับมาที่ทุกวันต้องมาดูกาแฟทุกวันเลยนะครับทำอยู่คนเดียวโอ้จริงดีเยอะต้นกระแตนตามข้าวตัวใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวให้ดูทุกคนเดี๋ยวให้ดูต้นกระแตนตามข้าวบนดอยนี่มันจะตัวใหญ่ทุกคนนี่เพื่อนอยากให้ดูนะตัวมันนี่ตัวมันนะเดี๋ยวให้ดูไหนตัวนึงไปไหนนี่ทุกคนตัวมันใหญ่มากดูนะต้นกระแตนตามข้าวตัวมันเป็นเอฟเลยตัวมันใหญ่ทุกคนบนดอยเนี่ยตัวมันเท่านิ้วอ่ะเนี่ยเท่านิ้วเลยอ่ะนี่ตัวเมียทุกคนมันไข่ทุกคนเนี่ยมันไข่เนี่ยดูดิมันขึ้นกล้องเหรอนี่ทุกคนมาดูกาแฟตัวนี้ทุกคนเนี่ยตัวนี้มันก็เริ่มสุกแล้วทุกคนเนี่ยมันก็เริ่มสุกจริงๆแล้วถ้าเราไม่ดามไปนี่ถือมันหักเลยทุกคนเนี่ยเราต้องดามไปเพราะมันลูกมันเยอะเกินทุกคนลูกมันเยอะเกินทุกคนอยู่ที่ตามกิ่งเนี่ยใช่แต่กาแฟนั่นอยู่ทุกคนตามกิ่งอย่างนี้ดูใช่หมดเลยดูฝั่งนี้ทุกคนเนี่ยมันออกรวงอย่างนี้ทุกคนเนี่ยนี่หมดเลยทุกคนดูด้วยข้างบนมันออกทุกคนมันก็เริ่มสุกแล้วทุกคนนี่ทุกคนนี่เต็มเลยนะครับเป็นพุ่มนะครับนี่เดี๋ยวเป็นพุ่มนี่ทุกคนกาแฟมันเป็นลูกอย่างนี้ทุกคนเวลามันออกลูกนะเนี่ยตามกิ่งนี่ทุกคนนี่เนี่ยมันจะออกเป็นมันๆอย่างนี้ทุกคนเนี่ยเป็นมันๆอย่างนี้เลยเนี่ยทุกคนนะครับมันมีบ้างไม่มีบ้างปนกันไปทุกคนเพราะว่ากาแฟก็ไม่ค่อยสวยนี่ครับตัวนี้ก็จะไม่ค่อยใหญ่แต่มีลูกเยอะแต่ฝรั่งมีเยอะทุกคนฝรั่งด้วยทุกคนเต็มเลยเนี่ยเวลาผมเหนื่อยผมก็มาเก็บอันนี้ละกินเหตุผมที่ผมไม่ตัดทิ้งกับฝรั่งก็เพราะอย่างนี้ทุกคนผมก็เวลาทำงานเหนื่อยผมก็มาเก็บนี่ฝรั่งกำลังสุกทุกคนนี่เต็มต้นเลยส่วนพริกแล้วก็ปลูกไว้ในป่าอย่างทุกคนนี่ไว้อย่างนี้เลยปลูกไว้ทิ้งในป่าในไร่อย่างเงี้ยพริกนะทุกคนเนี่ยทุกคนพริกดอยอันนี้สองปีตัวนี้สองปีพริกตัวนี้สองปีแล้วนะมันก็อยู่นี่สองปีแล้วทุกคนเต็มเลยพริกนี่ครับปลูกไว้ฝั่งนี้เนาะทุกคนนี่สุกแล้วทุกคนนี่กาแฟวันนี้พาเที่ยวชมไร่กาแฟลักษณะของกาแฟที่ถูกต้องมันต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะเป็นแบบต้นนี้นะครับเป็นแบบต้นนี้ดูนะครับดูตัวนี้เป็นตัวอย่างเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างเพราะว่ายอดมันไม่มียอดถูกไหมเนี่ยครับยอดมันไม่มีนะครับถูกตัดตัวนี้ไปจริงๆแล้วตัวนี้ไม่ได้ตัดทุกคนมันหักพอมันหักปุ๊บแล้วกิ่งนี้มันแตกข้างทุกคนมันเริ่มแตกข้างแบบนี้ทุกคนเนี่ยมันเริ่มแตกข้างอย่างนี้มันเริ่มแตกข้างมันกิ่งนี้ทุกคนเห็นไหมออกจากกิ่งนี้มาเนี่ยอย่างนี้ถูกต้องถ้าได้ไปนี่ถ้าทำได้ไปนี่หมดมันจะดีทุกคนมันจะดีมากๆต้องเป็นแบบนี้หมดทุกต้นถึงจะดีนะแบบต้นนี้เหมือนกันทุกคนเห็นไหมทุกคนเนี่ยใบมันจะใหญ่อย่างนี้ทุกคนเนี่ยให้มันอยู่แบบขนาดนี้นี่ให้ดูตัวนี้ทุกคนนี่ลูกมันสุกแล้วทุกคนนี่ลูกใหญ่มากเลยแอบสุกอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่มันก็แดงๆนี่ทุกคนลูกมันใหญ่นะทุกคนดูนะนี่ลอยกระรอกหนูลูกหัวจุกมากินนะครับสุกแล้ว
ตัวนี้สุกตัวนี้สุกนานแล้วเพราะเกิดนูข้างในสุกเต็มเลยทุกคนนี่นี่ครับทุกคนเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยก็สุกเนาะเริ่มสุกนะครับโอเคเพื่อนคนเดินมาเจอรูบึ้งทุกคนอันนี้รูบึ้งนะทุกคนนี่รูบึ้งเขาปิดกล่องไว้เนี่ยเนี่ยเขาจะออกมาทุกคนตัวใหญ่มากบึ้งเนี่ยรูมันใหญ่มากเลยทุกคนอยู่กับป่าทุกคนคนอยู่กับป่านะครับแล้วก็ปลูกหมดทุกที่ทุกคนแล้วก็ปลูกตามเนี่ยตามทางเดินแล้วก็ปลูกทุกคนนี่นี่กาแฟรับปลูกใหม่ทุกคนเนี่ยแค่มองเทปเห็นต้นกาแฟแล้วทุกคนเนี่ยรับปลูกใหม่เนาะส่วนในว่างแล้วก็ปลูกเลยทุกคนแต่ว่ามันรกแต่มันมองไม่เทปไม่เห็นละมันเป็นหญ้าเยอะนะครับเพื่อนๆคนดอยอยู่แบบนี้จนสุกจนยังไงล่ะจนมันแก่แล้วทุกคนดูดิเอาคั่วได้เนี่ยเอาไปคั่วแล้วตำได้นั่นนะครับเนี่ยอันนี้น่าจะออกดอกตอนปีใหม่ทุกคนหมายถึงว่ามันออกดอกตอนปีใหม่แล้วมันจะสุกเดือนนี้เดือนตุลาคนเดือนตุลามันก็เริ่มสุกเดือนตุลาเพราะมันออกดอกตอนปีใหม่ถ้ามาออกดอกประมาณสงออกดอกประมาณสงกรานต์มีสาเนี่ยเราจะเก็บประมาณเดือนมกราเมื่อมกราเราจะเริ่มเก็บปลายประมาณมกรานี่แหละประมาณกลางเดือนธันวาหรือมกรากุมภาพันธ์มีนาเนี่ยถ้าช่วงออกดอกช่วงเดือนเมษานะครับแต่ส่วนมากออกเดือนเมษาแต่ช่วงข้างล่างอย่างขนาดนี้มันออกดอกเร็วเพราะมันเย็นเพราะมันอยู่ติดน้ำทุกคนแล้วมันก็ออกดอกเร็วแล้วมันก็สุกก่อนเขาสุกแล้วไม่ได้เก็บทุกคนเราก็ทิ้งเลยนะเนี่ยเราไม่ได้เก็บเป็นนั่นเนี่ยพวกนี้เนี่ยเราไม่มีใครเก็บคือไม่ว่างคือเราไม่ว่างทุกคนแม่เราต้องทำงานนี่ดูดิตัวนี้สุกน่าเอ็นดูมากตัวนี้ดูดิทุกคนสุกสีแดงแป๊ดเลยตัวเนี้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยอันนี้กินก็สุกตัวเล็กๆตัวเนี้ยเนี่ยทุกคนเริ่มสุกแล้วเราก็ไม่ได้เก็บทุกคนเราก็ไว้ให้นุกไปตัวเนี้ยนะครับโอเคเพื่อนๆยังไงก็ฝากให้กำลังใจช่องผมด้วยนะครับช่องวิถีชาวดอยเนาะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับช่องวิถีชาวดอยนะทุกคนไงก็ผมจะพาทางคลิปต่อไปว่าในป่านี้มีคลิปอะไรบ้างเดี๋ยวตัวนี้ก็ช่วงเกี่ยวข้าวเนาะหนูนาตัวนี้ก็เยอะแยะมากทุกคนมากินข้าวแล้วก็มากินกาแฟจะเริ่มกินกาแฟแล้วแต่นี้เราน่าจะว่าเราจะดักหนูว่าได้กี่ตัวแต่ละวันเนาะโอเคทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตาม EP ต่อไปแล้วกันทุกคนสวัสดีครับ